เพราะนั้นธนาทวยเนี่ยพยายามจะดีลกับทักกี้เพื่อรู้ว่าทักกี้เนี่ยนะขึ้นมาเป็นใหญ่นะฮะเขาเพราะว่าระบบเขาสร้างให้ทักกี้ดูเหมือนว่าคุมเกมทั้งหมดเพราะนั้นถ้ามึงจะดีลเกมนี้โดยการนิรโทษกรรมคนของพวกมึงมึงก็ต้องมาดีลกับทักกี้การที่มึงมาดีลกับทักกี้มึงก็ต้องเปิดไพ่มึงให้หมดพอมึงเปิดไพ่มึงทั้งหมดปุ๊บนั่นแหละคือสัญญาณที่ฝ่ายหน่วยข่าวกองหรือฝ่ายความมั่นคงต่างๆเขาก็จะรีเช็คและเก็บของมึงไว้หมดมันคิดว่าตัวเองฉลาดมันชอบดูถูกคนอื่นมึงคิดว่าตัวเองแจ๋วนี่แหละคือพรรคคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทะนงตัวเองคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไหร่นะมึงจะเริ่มโง่ทันทีมีแดงมาบอกว่ามึงเก่งกว่าพี่นิดหรือไงผมไม่เคยแนะนำให้พี่นิดต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ผมไม่เคยแนะนำให้ลุงตู่ต้องทำอย่างนั้นเพียงแต่ผมมาวิเคราะห์เกมกลยุทธ์การเมืองต่างๆให้ฟังเป็นความบันเทิงซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะฮะเพราะผมบอกแล้วว่ากูไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วเพราะมีคนที่เก่งกว่ากูทำงานอยู่เพราะขนาดระดับพี่นิดที่แม่งทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างแสนสิริแม่งยังบริหารเศรษฐกิจได้แค่นี้อ่ะแล้วคนอย่างมึงอ่ะที่ไม่เคยบริหารบริษัทหายเลยแถมยังทำบริษัทพ่อมึงเจ๊งอ่ะมึงคิดว่ามึงจะบริหารเศรษฐกิจได้แค่ไหนอ่ะขนาดคนระดับเศรษฐาทวีสินที่ประสบความสำเร็จในการบริหารแสนสิริให้เติบโตในยุคลุงตู่ได้โตขึ้นประมาณ 112% ยังบริหารเศรษฐกิจได้ช่วยเหลวแหลกขนาดนี้แล้วคนอย่างพี่ทวยลิ้มเจริญรวยเนี่ยที่ทำบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งเนี่ยมึงคิดว่ามันจะบริหารประเทศชาติได้รอดหรือเปล่าล่ะตกลงแล้วบริหารเก่งกับพูดเก่งเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันนะฮะมึงไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารอะไรเลยมึงมีแต่ความเพ้อฝันมึงมีแต่ก้าวกามดีมที่คนคนหนึ่งเข้ามาเพื่ออยากเปิดร้านเหล้าเสรีอยากทำเหล้าเสรีไอ้คนคนหนึ่งทำอาชีพหาเด็กเอ็นก็อยากเข้ามามีความฝันในการทำโสเภณีเสรีอีกคนนึงก็บ้าอยู่กับเรื่องการล้มเจ้าก็อยากที่จะทำให้เห็นเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสอยากจะเห็นกษัตริย์โดนตัดโคงตัดคออะไรแบบสมัยฝรั่งเศสนู่นนั่นมึงมีแต่คนบ้าบออีกคนนึงก็เป็นไรกระเด้าหน้าเสาลูดเสาเต้นบนโต๊ะเข้ามาในสภาเป็นโรคซึมเศร้ามึงคิดว่าคนแบบเนี้ยใช่ไหมที่มึงอยากสนับสนุนมึงคิดว่าคนแบบนี้ใช่ไหมที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือบริหารประเทศได้อ่ะมึงคิดจริงๆเหรอขนาดมันบริหารชีวิตมันให้เลิกหายโรคซึมเศร้ามันยังทำไม่ได้เลย มึงบอกว่ามึงจะทำให้ประชาชนมีความสุขได้มึงทำให้ตัวเองมีความสุขเลิกเป็นโรคซึมเศร้าก่อนโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่มึงค่อยมาทำให้ตัวเองมีความสุขควายตัวเองมันเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เลยมึงบอกว่าเดี๋ยวทำให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุขถุยชีวิตแล้วมึงก็เชื่อไงต่างประเทศแม่งรู้หมดนะฮะต่างประเทศแม่งรู้หมดอะไรนะคนเนี้ยไปด่าพิธากีบมันก็มากัดผมทันทีพี่ไม่ต้องไปด่ามันหรอกพี่ไม่ต้องมาด่ามันหรอกนะฮะมันก็เหมือนกับคนมาด่าลุงตู่อะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไปด่าไม่ไปด่าพี่ถวยอ๋อแล้วอยู่ไม่ไปด่าพี่ถวยตามห้องกีบเพราะว่าเวลาผมไปฟังห้องกีบเนี่ยผมไม่เคยแสดงมารยาทแบบที่เป็นถมถุยหรือไปด่าอะไรนะฮะแค่ไปนั่งฟังไปนั่งฟังมันโม้ไปนั่งฟังมันเล่าความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮะกับความจริงที่รันทดเชื่อก้าวกามชิบหายหมดอ่ะคุณธนาธรเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียคุณเห็นบริษัทไทยซับบิทไหมว่าเขากล้าได้กล้าเสียจึงพาบริษัทมาถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นไฮเปอร์ลูปก็เหมือนกันเขากล้าได้กล้าเสียกับสิ่งที่เป็นอนาคตทุกๆอย่างฟังแล้วดูดีไหมฟังแล้วเหมือนดูดีนะแต่มึงเอาความกล้าได้กล้าเสียไปใช้กับแค่บริษัทมึงพอประเทศไม่อยู่ในฐานะที่ต้องมันได้มาเสียกับมึง
ทศต้องการความชัวเพราะมันแบกประชาชน70ล้านกว่าคนประเทศไม่อยู่ในฐานะกล้าได้กล้าเสียตามคนนึงอ่ะที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะที่มันนั่นแหละพอมันร้อนปุ๊บมันกินกระทะทองแดงปุ๊บมันร้อนปุ๊บมันพอมันร้อนปุ๊บมันดิ้นเลยนะดิ้นเลยโอ้โหสั่นเลยสั่นไปเกาะต้นงิ้วกระเด้ากระเด้าอยู่กับต้นงิ้วเอานี่คือองค์ธรรมนะฮะเอาจริงๆมันคือน้ำทองแดงเวลาคุณกินเหล้าเปรี้ยวๆเห็นไหมคุณกินเหล้าเปรี้ยวๆเห็นไหมโหร้อนเลยพอกินมากๆปุ๊บเริ่มทุรนทุรายแล้วพอทุรนทุรายปุ๊บเอาไงหาที่ลงไม่ได้ไปกระเด้าเสาแม่งเลยปีนขึ้นไปบนโต๊ะเลยเหวี่ยงให้สุดนะฮะเหวี่ยงให้สุดแล้วจบที่โรคซึมเศร้าแล้วก็มาร้องไห้ดึงดราม่าในสภาต้องไม่ต้องการคนร้องไห้ถ้าแค่นี้มึงยังอ่อนแอมึงจะนำพาประเทศได้ยังไงมึงเป็นผู้นำประชาชนมึงยังมานั่งร้องไห้ให้ประชาชนสงสารมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือมึงบ้านะฮะมึงเป็นส.ส.ที่เป็นผู้นำของประชาชนเลือกเข้ามามึงมานั่งร้องไห้ขอความเห็นใจประชาชนแล้วมึงจะมาเป็นมึงไม่ต้องมาเป็นส.ส.ไม่ต้องมาเล่นการเมืองหรอกมึงไปอยู่บ้านไป มึงไปเป็นดาราไปเป็นดาราก็ได้ไปเป็นเซเลบอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเซเลบหรือจะไปเป็นเศษถุยก็แล้วแต่มึงผู้นำประเทศแต่มานั่งร้องไห้แล้วร้องไห้เล่าตั้งแต่อีน้ำแข็งลุงตู่ทำประเทศรัฐประหารทำประเทศชิบหงชิบหายนู่นนี่นั่นโอ้โหชีวิตจะรับผิดชอบยังไงปล้นอำนาจประชาชนอำนาจอะไรฮะปล้นอำนาจประชาชนปล้นอำนาจเลยฮะแล้วยังไงมึงออกจากบ้านไม่ได้หรือไงฮะประเทศชิบหายนี่ชิบหายไงฮะประเทศชิบหายหรือพวกมึงชิบหายเอาดีๆประเทศชิบหายยังไงครับมีด้านไหนที่ชิบหายบ้างครับนะฮะเนี่ยพอพูดเรื่องชิบหายก็ต้องไปเล่าถึงผลงานดิพอลุกพูดถึงผลงานยังก็พูดไม่หมดก็เหนื่อยผลงานลุงมันเยอะไงพูดชิบหายไงฮะมีรถไฟฟ้าความเร็วเด่นชัยเชียงรายเชียงคงเชียงของนะฮะชิบหายไงฮะหาเงินได้9ล้านล้านชิบหายไงฮะเก็บทองคำได้มากกว่า90ตันชิบหายด้านไหนอะฮะนะฮะรู้ไหมว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นหนี้อะรู้ไหมว่าเขาเฮดจิ้งหนี้กันยังไงมึงรู้ไหมว่าบริษัทที่เติบโตในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เป็นบริษัทมหาชนทั้งหมดอ่ะมีบริษัทไหนที่ไม่เป็นหนี้บ้างไหนเอามาสักบริษัทดิไปดูงบการเงินแต่ละบริษัทเนี่ยมีบริษัทไหนที่ไม่เป็นหนี้บ้าง CP ซื้อแมคโครเป็นหนี้ป่ะบริษัทกัฟที่เข้าไปซื้อบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นแล้วเปลี่ยนเป็นอินทัชตอนแรกขายชินคอร์ปอเรชั่นให้กับสิงคโปร์เป็นเทมาเซกมาซื้อพอเป็นเทมาเซกมาซื้อกัฟมาซื้อคืนแล้วเปลี่ยนเป็นอินทัชเป็นบริษัทแม่ของอะไรเป็นบริษัทแม่ของ AS เป็นบริษัทแม่ของไทยคมเป็นบริษัทแม่ของ CS Log Info พวกเนี้ยเวลามันซื้อเนี่ยเขาซื้อเงินสดเหรอเขาใช้หนี้ทั้งนั้นแหละแต่ที่สิ่งที่เขาซื้อเพราะอะไรเขารู้ว่าการที่ CP ไปซื้อแมคโครเพราะเขารู้ว่าแมคโครคือแคชแมชชีนคือเครื่องทำเงินสดเพราะนั้นเขาฟอร์แคสต์รายได้ที่จะเข้ามาแล้วกับหนี้สินที่เขาต้องจ่ายเขารู้แล้วว่ามันคุ้มถึงขนาดว่า CP ไม่ได้ซื้อราคาตามกระดานหุ้นด้วยแต่ซื้อบนราคาพรีเมียมซึ่งตอนนั้นราคาหุ้นของแมคโครอยู่ที่ประมาณหุ้นละ700กว่าบาทแต่ CP จ่ายไปหุ้นละ800กว่าบาทลุงตู่ก็เช่นเดียวกันลุงตู่มีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากเพราะประวัติการทำงานของแต่ละคนไม่ได้กักกากเหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคที่บริหารอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเข้าไปลงทุนในอินฟาสตรัคเจอร์เข้าไปลงทุนในศูนย์ต่างๆเข้าไปลงทุนในต่างประเทศแล้วมึงก็มาเปรียบเทียบไอ้ด้อมแดงที่มันออกข่าวว่าทักษิณปล่อยกู้พม่าคิดดอกร้อยละ20กับโดนทุจริตนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ลุงตู่ปล่อยกู้พม่าไม่คิดดอกเลยสักบาททำไมไม่เล่นงานลุงตู่บ้างท
ทักษิณปล่อยกู้พม่าดอกละ120ปล่อยกู้แล้วทำสัญญาให้บริษัทพม่าเข้ามาซื้อนะฮะเข้ามาซื้ออุปกรณ์โคละธรรมนาคมจากบริษัทตัวเองซึ่งมันเป็นการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองมันเลยผิดมันเลยทุจริตแต่ลุงตู่ปล่อยกู้พม่าที่ท่าเรือทวายเพราะเหมือนกับลุงตู่เข้าไปลงทุนในแลนด์บิดของพม่าเพื่อหวังที่จะแชร์กำไรกันในอนาคตเพราะรู้ว่าท่าเรือตรงนั้นมันมีการมาจอดเรือส่งก๊าซต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อกระจายเข้าสู่ไทยลาวจีนและประเทศอื่นๆแต่พม่าเห็นโอกาสตรงนั้นแต่ไม่มีตังค์ประเทศไทยก็เลยฉวยโอกาสตรงนั้นในการเข้าไปลงทุนโดยการที่ไม่คิดดอกแต่คิดในแง่ผลประโยชน์อื่นๆไม่ใช่ไปลงทุนแล้วบอกให้พม่ามาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในบริษัทลุงตู่มันแตกต่างกันเยอะมึงเอาทรัพย์สมบัติชาติไปปล่อยกู้เพื่อเอาของมึงไปขายหัวกันเขาเรียกว่าหัวประมูลแล้วก็มามีปากดีว่าพม่าใช้คือมันไม่เกี่ยวว่าจะใช้คืนหมดหรือไม่หมดมันเกี่ยวว่ามึงเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองบริษัทตัวเองแล้วมึงก็ไม่อ่านไม่หาข้อมูลมึงก็เลยเชื่อไงลุงตู่ไปปล่อยกู้ทวายเนี่ยมันก็เหมือนกับซาอูมาลงทุนแลนด์บิดบ้านเราอะที่เขาไม่คิดดอกเลยเขามาลงทุนเพราะหวังอะไรเพราะเขาหวังผลประโยชน์และผลส่วนต่างการแชร์กำไรต่างๆในการที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของธุรกิจซาอุมาลงทุนในโครงการ Medical Digital โครงสร้างพื้นฐานนะฮะและอื่นๆลุงตู่ก็เหมือนการใช้วิธีไปการลงทุนให้พม่าตรงนั้นแล้วไม่คิดดอกแต่ลุงตู่ก็มีผลกำไรอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่มันเป็นท่าเรือทวายที่มันเป็นท่าเรือหลักสำคัญที่ถ้าหากว่าเราไม่มีแลนด์บิดเราก็ยังหวังพึ่งรายได้จากตรงนั้นเข้ามาอย่างมหาศาลได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดแต่พวกมึงคิดไม่ทันไงเพราะอะไรเพราะมึงบ้าแต่เรื่องเสรีภาพ มึงบ้ากับเรื่องพวกนี้มากเกินไปนะฮะแล้วรู้ไหมฮะว่าการใช้หมากทักกี้ในการเดินเกมทั้งเนี้ยมันเป็นหมากที่ทักกี้ต้องเล่นให้สมบทบาทในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนที่เกาะกูดเกมนี้จึงต้องให้ย้อนกลับไปกับคำพูดหนังที่ชื่อว่าเอเจนซี่จำได้ใช่ไหมฮะพูดบ่อยมากเอเจนซี่เนี่ยชอบพูดมากนะฮะงานอะไรที่มันซับซ้อนก็ใช้ธาตุให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราแต่เราไม่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับธาตุให้มันทำงานยากๆไปเพราะอะไรเพราะทักกี้สนิทกับฮุนเพราะนั้นการที่ให้ทักกี้เข้าไปทำงานตรงนี้ร่วมกับรัฐบาลพินิจผมถึงบอกไงว่าทำไมถึงใช้เพื่อไทยขึ้นมาในเกมนี้คุณเห็นหรือยังคุณมองกระแสเกมออกหรือยังว่าทำไมเขาถึงต้องคอนโทรลพวกนี้อีกทีนึงพอคุณเห็นปุ๊บคุณจะรู้แล้วโอ้โหคนวางเกมนี้แม่งสุดติ่งกระดิ่งแมว คุณเห็นหรือยังว่ามันมีงานใหญ่ที่มันต้องทำและถ้าทักกี้ทำไม่ได้ก็อาจจะปิ้วเพราะนั้นสิ่งที่ตะกี้ต้องทำต้องใช้ความเป็นเพื่อนของฮุนเซนต้องใช้ความเป็นที่ปรึกษาเก่าในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเกาะกูดนี่คือสิ่งที่ทักกี้ต้องทำเพราะนั้นการที่ลุงตู่ไปเจรจาเองมันเป็นผลสำเร็จยากอยู่แล้วเพราะว่าลุงตู่กับฮุนเซนไม่ถูกกันอยู่แล้วหรือจะให้พรรครวมไทยสร้างชาติไปมันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องดึงอนุทินเข้ามากระทรวงกลาโหมนะฮะไอ้นี่ก็ว่าโหนอีกแล้วกูพูดถึงใครก็โหนคนนั้นกูพูดถึงนู่นก็โหนสรุปแล้วกูพูดถึงใครไม่ได้เลยกลายเป็นกูโหนหมดเลย ไม่เป็นไรครับใน800กว่าคนมันก็จะมีคนโง่บ้างบางคนนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในทุกช่องในทุกสังคมมันก็จะมีคนโง่นะฮะมันก็จะมีคนที่ไม่ได้รู้หาเหวอะไรนะฮะเข้ามาพิมพ์พยายามจะอวดว่าตัวเองเก่ง
นะครับเพราะมันไม่มีอะไรจะแซะแล้วนะครับถ้ามันเก่งกว่าผมเนี่ยมันไปเปิดช่องเองแล้วนะฮะถ้ามันคิดว่ามันข้อมูลดีกว่าผมไม่เปิดช่องเองแล้วนะมึงไม่ต้องมัวเป็นสัมภเวสีแวะเข้าห้องนู้นแวะเข้าห้องนี้ทีมึงก็ทำนะฮะมึงก็ทำคอนเทนต์ของมึงเองแค่นั้นเองนะครับแต่ผมเองอ่ะก็รักษาเหมือนเดิมคือต่อให้ใครมาแซะห้องผมผมก็จะไม่แซะห้องใครก็ผมให้เกียรติแต่ผมไม่อยากไปทำลายบรรยากาศการไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นช่องส้มช่องแดงแค่นั้นเองนะผมมีพื้นที่ส่วนตัวของผมนะฮะผมก็ใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมนะฮะแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นกูจะโหนทักษิณหรืออะไรก็ไงก็แล้วแต่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมนะครับมึงฟังได้ก็ฟังการที่มึงเข้ามาช่องกูเนี่ยมึงชอบกูไหมมึงไม่ชอบใช่ไหมแล้วมึงเข้ามาหาพ่องเหมือมึงเข้ามามึงไม่ชอบมึงเข้ามาทำไมฮะเพื่ออะไรฮะมึงแซะไปแล้วมึงจะเจริญขึ้นไหมฮะชีวิตมึงดีขึ้นไหมฮะ นอกจากมึงจะโชว์ความโง่ให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยนั่นคือบ่งบอกว่าศักยภาพมึงไม่มีมึงเลยต้องมาแซะถ้าคนที่มีคุณภาพเขาจะไม่ด้อยค่าคนอื่นถ้าคนที่มีคุณค่าจะไม่ด้อยค่าคนอื่นไอ้คนที่ด้อยค่าคนอื่นคือมึงไม่มีค่ามึงเห็นลุงตู่ด้อยค่าใครไหมล่ะมึงเห็นสถาบันด้อยค่าใครไหมล่ะมึงเห็นท่านพิรพันธ์ด้อยค่าใครนั่นคือเขาดำรงตนให้มีคุณค่าเขาเลยไม่ด้อยค่าใครนะฮะนี่ไงมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงเป็นอย่างนี้ไงพักมึงถึงไม่มีทางรอดไงรอแค่ทักษิณเดินเกมออกมาแล้วปล่อยให้มาอยู่บ้านเสร็จแล้วก็รอให้พวกมึงออกไปแก้กฎหมายกรมราชทัณฑ์ในขณะที่มึงแก้มึงลืมไปว่าคนของมึงก็ยังติดคุกอยู่ควายจริงๆหาเงินได้ใช้เงินเป็นทั่วที่กูยังไม่เห็นมึงหาเงินเข้าประเทศสักบาททุกวันนี้ไอ้พวกแดงแม่งยังคุยอยู่ในเรื่องราคายางเนี่ยนะท่านทักษิณกลับมานะโอ้ราคายางนะราคา70บาทกูให้ราคายาง180เลยมึงก็ไม่มียางขายมากันทั้งช่องเนี่ยแหละครับเออมากันให้หมดเนี่ย800กว่าคนน่ะมาให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวหน่วยจะของงบประมาณไปเช่าราชมังจะไปเช่าราชมังแล้วก็ไปขึ้นพูดนะฮะไปขึ้นพูดนะฮะเออจัดงานราชมังเลยไปขึ้นพูดเลยนะครับเออผมไม่ขึ้นนะให้คนอื่นเขาขึ้นแทนนะฮะเพราะว่ากลัวนะกลัวโดนกลัวโดนก็บอกแล้วพี่ไม่ต้องบอกว่าไปด้วยพี่บอกก็ได้ผมบอกก็ได้เนี่ย800กว่าคนมาให้หมดเลยนะฮะเออมาเลยนะฮะใช่มั้ยราคายางแม่ง120น้ำยางก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันกรีดยางไม่ได้เออนะฮะเอาจริงนะด้อมแดงบางคนไม่โง่ด้อมส้มอีกนะบางทีแม่งไม่หาข้อมูลเลยแม่งภูมิใจมากกับการที่ของแพงขึ้นนะฮะพรรคแดงแพงทั้งแผ่นดินนะฮะแพงทั้งแผ่นดินรวมตัวเอาแล้วพี่แอนจริงจังแล้วทีนี้จริงจังเราจริงจังอ่ะเราจริงจังอ่ะวันนี้ถ้ารวมตัวก็ได้800กว่าคนจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเออคุณจะไปอยู่ลาดประสงค์ไม่ได้นะคุณจะไปอยู่อนุสาวรีย์ไม่ได้นะถ้า800กว่าคนมารวมอยู่นอกสีมากกว่ากีบอีกนะเดี๋ยวเขาก็หาว่าประชุมนุมไล่รัฐบาลอีกนะฮะที่สุดไปสนามสุขไปสนามสุขแล้วจุดยุทธศาสตร์ของเราคืออะไรอ่ะจากสนามสุขเราเดินไปไหนต่อพี่เพ็ญจุดจากสนามสุขเราไปรวมตัวกัน800กว่าคนในห้องนี้แล้วเราจะเดินไปไหนต่อเดินไปทำเนียบหรือเดินไปไหนต่อต้องมีป้ายอะไรด้วยไหมมีป้ายอะไรไหมภาษีกูอะไรอย่างงี้ไหมอย่างงี้ไหมเอาไหมภาษีกูไหมนะฮะพี่ลงไปเดินกันเลยเดี๋ยวผมจะสู้อยู่ในสภาพี่ลงไปเดินกันเลยนะ800กว่าคนเนี่ยพี่ลงไปเดินกันเลยนะผมอ่ะจะไปสู้อยู่ในสภาเออนั่นรับแล้วพี่โดนฉีดนงฉีดน้ำอะไรก็แล้วแต่พี่ละทีนี้พี่อย่าไปลงมั่วๆนะอันนี้มันยุคของแดงนะไม่ชุดยุคลุงตู่นะยุคลุงตู่ยังฉีดน้ำนะยุคแดงนี่ไม่รู้ฉีดอะไรนะเออนะฮะเถื่อนกว่าเยอะนะผมไม่เอาชีวิตผมไปเสี่ยงกับแดงหรอกนะฮะลุงตู่ฉีดน้ำนะยุคแดง M79 นะฮะเออเพราะงั้นแตกต่างกันนะขนาดลุงตู่ฉีดน้ำมันบอกลุงตู่เป็นฆาตกรนะฮะ
เออต้องระวังนะครับสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์นี้เล่นน้ำกันระวังนะฮะอย่าไปฉีดใครนะเดี๋ยวโดนด่าฆาตกรนะ จุด38โอ้แต่ละดอกไม่น่าลงไปเดินขบวนเลยนะฮะเนี่ยแหละ ถึงบอกว่าสลิ่มต้องรักษาชีวิตและเลื่อนเนื้ออันมีค่าเพราะสลิ่มเนี่ยคือรากฐานของคนที่มีอันจะกินสลิ่มคือสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ต้องขอค่าแรงขั้นต่ำไม่ต้องขอเศษเนื้อจากใครสลิ่มเนี่ยนะครับเป็นรากฐานของไอ้พวกกีบรุ่นใหม่ๆที่มันโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่สลิ่มนั่นแหละนะฮะลูกมันจะเลวจะดีอะไรก็ต้องให้มันเรียนรู้เองนะครับทุกคนมีเวรกรรมเป็นของตัวเองเราก็แค่ได้บอกเขาเรียกว่าเราก็แค่ได้สั่งสอนพูดแล้วสอนแล้วบอกแล้วเตือนแล้วทำหน้าที่พ่อแม่แล้วสุดท้ายแล้วนะฮะช่างหัวมันนะฮะมันเลี้ยงได้บอกแล้วเตือนแล้วนะครับทำหน้าที่แล้วเวรกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทุกประเทศก็มีเวรกรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถแก้กรรมได้นะฮะแต่เราสามารถเผชิญกรรมอย่างชาญฉลาดได้นะพี่มี่สวัสดีครับผมนะฮะเราสามารถเผชิญกันโดยการที่เรารู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้เท่าทันว่าเราทำไปเพื่ออะไรถ้าเราทำไปเพื่อจุดสูงสุดเราก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเหมือนผมทำช่องอ่ะผมทำมาตั้งแต่10 20คนเนี่ยอย่างพี่บีอ่ะพี่แมวเงี้ยคุณแม่เงี้ยก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมไลฟ์ประมาณ20 30คนแล้วอ่ะเออซึ่งเราก็ไม่คิดอะไรครับเราก็ทำเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้เตือนได้บอกได้ทำให้สลิ่มหลายๆคนหรือคนที่จงรักภักดีเนี่ยไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงแบบมั่วๆแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดเพราะว่าการไลฟ์การเมืองในยุคนี้เนี่ยการวิเคราะห์การเมืองในยุคนี้เนี่ยนะฮะเป็นการวิเคราะห์การเมืองที่มั่นใจมากมั่นใจมากว่าระบบและจุดศูนย์กลางของเราเข้มแข็งมากพอคนเคยดูถูกตอนเปลี่ยนผัดแผ่นดินว่าจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้งั้นผมบอกเลยนะฮะว่าไม่ธรรมดาหรอกคนที่เหมือนจะไม่พูดอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่รู้ทุกเรื่องระวังทุกอย่างนะฮะและวางแป้นเอาไว้ล่วงหน้าไว้ไกลมากนะฮะพี่มี่ขอบคุณครับผมมันมีแบบแป้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือประเทศไทยซึ่งเป็นพิมพ์เขียวออกมาแล้วบอกเลยว่าว้าวมากนะครับผมได้เห็นในตอนที่สมัยพี่มี่ขอบคุณครับผมแต่ตอนที่สมัยรัชกาลที่9ท่านยังอยู่นะฮะแล้วผมก็เลยมั่นใจว่าประเทศไทยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่ว้าวกว่านี้เยอะมากอ่ะทีนี้เรามาดูโซลูชันในการเคลียร์สังคมกันเราเห็นไหมฮะตอนเนี้ยทั่วประเทศทั่วโลกเกิดโซลูชันก็คือเกิดปัญหาเรื่องของความวุ่นวายโดยเฉพาะกับประเทศประชาธิปไตยที่มันก่อเกิดความวุ่นวายเพื่อที่จะพาสไปสู่โซลูชันใหม่โดยการเคลียร์คนที่แม่งไร้คุณภาพโดยการเคลียร์เศรษฐกิจเก่าโดยการเคลียร์พรรคเก่าๆพรรคเดิมๆพรรคเหี้ยๆออกเพราะนั้นการจะเคลียร์เนี่ยมันต้องมีเหตุผลในการเคลียร์เราจะเห็นได้ว่าอเมริกาก็ต้องการเคลียร์ประเทศเหมือนกันโดยการสร้างความวุ่นวายเขาเรียกว่าครีเอทปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาโดยการที่ออกกฎว่าถ้าเกิดว่าประชาชนขโมยของมูลค่าไม่ถึง50เหรียญหรือ500เหรียญผมไม่แน่ใจนะ50เหรียญหรือยังไงนี่แหละนะฮะตำรวจไม่จับคุ้นไหมฮะว่าประเทศไทยก็ออกกฎหมายว่าถ้าครอบครองไม่เกิน5เม็ดก็ไม่จับสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายแล้วเกิดการปล้นห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซาร่ากุชชี่ H&M ต่างๆในอเมริการัฐเท็กซัสรัฐอิลลินอยนิวยงนิวยอร์กต่างๆเละเทะไปหมดเพื่อที่จะเคลียร์โซลูชันนี้
ให้หมดไปโดยการสร้างความวุ่นวายทั่วโลกให้เกิดขึ้นเห็นหรือยังว่าทำไมต้องเอาบักนิดขึ้นมารับเหตุการณ์ตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศที่เป็น global politics ที่ต้องสั่งให้ประเทศทุกประเทศต้องทำในโซลูชันนี้ทำตามกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เลยเกิดการออกกฎหมายโง่ๆแบบนี้ขึ้นมาแต่มันจะสร้างความชิบหายให้ประชาชนแต่ครั้งนี้มันจะเป็นการเคลียร์ครั้งใหญ่เพราะเมื่อออกกฎหมายยาบ้า5เม็ดนั่นหมายความว่าต้องมาพร้อมกับอาชญากรรมที่มันมากขึ้นและมันจะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นทีนี้แหละบักนิดเอ้ยมึงจะคุมอยู่หรือเปล่าทุกคนก็ต้องระวังตัวนะครับใช้ชีวิตนะเราไม่รู้ว่าจะเจอคนเมายาบ้า 3-4 เม็ดเมื่อไหร่เราไม่รู้จะเจอคนเมายาบ้า 3-4 เม็ดที่ไหนนะฮะและยังต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วไม่พอแค่นั้นต้องเจอกับความวุ่นวายในการเมืองพี่สุภลักษณ์ขอบคุณครับผมนะฮะเราต้องเจอสิ่งต่างๆเยอะขึ้นมากมายนี่จึงเป็นเหตุให้ทำไมอาจารย์ผมถึงบอกว่ามึงเกลียดใครให้เลือกคนนั้นมาเป็นนายกในยุคนี้กูไม่น่าเลือกลุงตู่เลยกูไม่น่าเลือกลุงตู่เลยแต่โชคดีนะที่ลุงตู่ก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วคุณดูสเต็ปของท่านพีดีๆสเต็ปของท่านพีถูกวางเอาไว้ถูกสร้างโปรไฟล์เอาไว้ตั้งแต่เรื่องของโฮปเวลตั้งแต่เรื่องของการบินไทยตั้งแต่เรื่องของเหมืองทองอัคราตั้งแต่เรื่องของการเข้ามาคุมพลังงานตั้งแต่เรื่องของการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่คือสเต็ปในการวางท่านพีไว้บนหิ้งที่เข้ามาทำงานโดยมีหน้าที่ที่ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแล้วเดี๋ยวความชิบหายมันจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาทีนิดทีนิดบนรัฐบาลเพื่อไทยที่มึงบอกว่าเก่งนักเก่งหนานี่คือการวางสเต็ปของระบบโลกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านพีมีหน้าที่เซตระบบอารมณ์ประมาณว่าเอากฎหมายมาล้างตะกร้าน้ำใหม่ปรับปรุงต่างๆให้มันเข้มงวดมากขึ้นในยุคต่อไปในโซลูชันต่อไปกฎหมายจะมีการแท็กคนต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นพี่เปี๊ยกขอบคุณครับผมคนอาจจะเสียความ privacy มากขึ้นแต่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะพี่เมย์ขอบคุณครับผมนะฮะอย่างที่สองก็คือศูนย์กลางพลังงานในพื้นที่แลนบิดจะเป็นผลงานที่ท่านพีดึงเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าแลนบิดมันเกี่ยวกับท่านพีโดยตรงเพราะซาอุจะมาลงทุนคลังน้ำมันนี่จะเป็นการปูผลงานให้ท่านพีอีกรอบหนึ่งนะฮะพี่ไม่ต้องศรัทธาพี่คิดถูกแล้วครับพี่ชื่อแหละพี่จิรายุพี่จิรายุถูกแล้วครับเพราะพี่จิรายุเป็นคนหนึ่งในระบบที่ถูกทำให้คิดว่าความยุติธรรมในบ้านเมืองเราเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะมีแผลทันทีพรรคภูมิใจไทยมีแผลแล้วพรรคก้าวกาไม่ต้องห่วงแผลเวอร์แล้วตอนนี้นะฮะเหลือพรรคอะไรอ่ะทีนี้เหลือพรรคอะไรอ่ะที่ยังไม่มีแผลประชาธิปัตย์เหรอหมดไปแล้วพลังประชารัฐเหรอลุงป้อมแก่แล้วเหลือใครอ่ะที่นี่เหลือใครอ่ะก็นั่นแหละลองไปคิดดูว่าโซลูชันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแล้วเดี๋ยวมาคอยดูว่าจริงไหมมันต้องนิ่งๆไปก่อนโปรเจกต์ใหญ่มันจะเกิดมันต้องเดินเงียบๆลุงตู่สร้างเนี่ยลุงตู่เคยมาประกาศไหมเดี๋ยวผมนะจะมาสร้างถนนหนทางเกิดขึ้นนะแม่งแห่กันไปค้านอีกเดี๋ยวผมจะสร้าง EEC นะแม่งก็แห่กันไปค้านอีกทุกวันนี้ลุงตู่แม่งทำอย่างเดียวเลยมึงด่ากูไปด่ากูไปเลยกูทำอย่างเดียวทำจนกีบแม่งงงว่าอ้าวชิบหายลงตำแหน่งไปแล้วผลงานแม่งขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเพราะมึงด่าเขาจนมึงลืมดูตัวเองมึงด่าเขาจนมึงลืมดูว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะก่อกูดแบ็คล็อกไม่มีอะไรครับพี่นะครับ
คือเกาะกูดมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศโดยการใช้หุ่นเซงเข้ามาบีบนะฮะเพื่อทำให้ประเทศไทยวุ่นวายเพราะนั้นเองอ่ะประเทศไทยโดยก็เลยแก้เกมโดยการใช้แท็กกี้เข้าไปสู้นะครับพี่มูขอบคุณครับพี่แองขอบคุณครับนะครับเพราะนั้นแบ็คล็อกเองเป็นกลุ่มโพลิติกเป็นกลุ่มโพลิติกที่พยายามเคลี่ยมให้เขมรนะฮะมีปัญหากับไทยอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขมรกล้ามีปัญหากับไทยเพราะว่าเขมรมีกลุ่มทุนที่เรียกว่าแบ็คล็อกหรือ JP Morgan หรือกลุ่ม Illuminati หรือกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเขมรเอาจริงๆเขมรแม่งไม่กล้ายุ่งกับไทยหรอกด้วยสภาพกำลังด้วยอะไรหลายอย่างก็สู้ไม่ได้แล้วแต่ทำไมเขมรกล้าเพราะเขมรมั่นใจว่ามีแบ็คดีแต่ประเทศไทยก็มั่นใจว่าปูก็คุมเกมได้เหมือนกันเพราะนั้นทักกี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการที่ต้องผูกปอกคอและต้องจูงมันไปชนกับคุณเซนเพราะทักกี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเซนเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับยังไงประเทศไทยก็ไม่ปล่อยให้เกาะกูดหลุดมือถ้าจะสู้กันต้องสู้กันจริงและอเมริกาเขมรไม่ยอมแลกอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นทำไมจึงตั้งใจหลอกฝรั่งโดยใช้ทักกี้เพราะว่าฝรั่งก็คิดว่าทักกี้เนี่ยอยู่ในการคอนโทรลและทักกี้ก็เข้าข้างตะวันตกเหมือนกันแต่บริบททักกี้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งที่จะหลอกคนข้างนอกก็ต้องหลอกคนในประเทศด้วยบริบทก่อกูดคือถ้าทักกี้ไม่เอากับคุณเซนด้วยคุณเซนต้องตั้งหลักละว่าจะสู้หรือจะยังไงเพราะนั้นถ้าจะสู้ประเทศไทยมีจีนเป็นแบ็คเพราะนั้นเขมรไม่กล้าอยู่แล้วนะฮะผมถึงบอกไงว่าแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนทำไมถึงต้องใช้ทักกี้ทำไมถึงต้องใช้เพื่อไทยขึ้นมามันรับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันวุ่นวายต้องให้เฮมารับกรรมก็เหมือนที่ทักกี้ทำกับพลเอกฤทธิ์อะตอนปี40นะพลเอกฤทธิ์อะที่พลเอกฤทธิ์ซวยอะก็เพราะว่ามึงเอาค่าเงินไปให้เขาทุบไงมึงเอาค่าเงินไปให้โซลอทุบไงเฮ้ยแล้วเทพกบรู้ได้ไงว่าทักกี้เอาค่าเงินอ๋อผมนั่งเทียนเอานะครับผมนั่งเทียนเอาฮะไม่ได้มั่นใจครับไม่ได้มั่นใจครับไม่ได้มั่นใจอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรมั่นใจเลยครับแต่ที่เขาเอาทักกี้เข้าไปสู้เพราะว่าเขาเอาเข้าไปหลอกฮุนเซนเพราะฮุนเซนมั่นใจว่าทักกี้ต้องอ่อนให้แน่นอนแล้วก็แชร์ผลประโยชน์กันในเขมรแต่ทัดรอบนี้ทักกี้ไม่ได้เป็นบริบทที่ทักกี้จะมีอำนาจทำอย่างนั้นเพราะถ้าทักกี้มีอำนาจทำอย่างนั้นครอบครัวทักกี้ที่อยู่ในนั้นก็นั่นแหละฮะเพราะนั้นทักกี้ไม่แลกอยู่แล้วนะครับทักกี้ไม่แลกอะทักกี้เป็นคนเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนทักกี้ไม่ได้เป็นคนเห็นผลประโยชน์นะอะไรมาก่อนทั้งนั้นเพราะนั้นการที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนก่อนเราก็ต้องคุมผลประโยชน์ส่วนตนนั้นเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวประกันไม่พูดมากละกันพี่ลองไปวิเคราะห์ต่อดีๆนะทุกอย่างพี่ไปวิเคราะห์ต่อไปดีๆแค่นั้นเองแล้วพี่ก็จะเห็นภาพทั้งหมดว่าทำไมถึงต้องใช้พรรคแดงขึ้นมารับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันหนักหนาสาหัสประเทศไทยไม่เคยเสียเอกราชนี่คือสิ่งที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตราบใดที่ยังมีกษัตริย์ไม่ใช่นักการเมืองเพราะประเทศที่มีกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนที่ขายชาติไม่มีครับมีแต่นักการเมืองที่ขายชาติเพราะนั้นตราบใดที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์และมีกษัตริย์เป็นประมุขไม่ยอมเสียเอกราชให้ใครแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจผมไม่ได้มั่นใจในใครแต่ผมมั่นใจในข้างบนครับแค่นั้นเองนะฮะผมถึงบอกไงถ้าพี่มั่นใจว่าข้างบนไม่ธรรมดาเขาไปนานแล้วนะครับสถาบันไม่แน่จริงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกเพราะนั้นผมถึงบอกว่าจุดยืนผมทำไมผมถึงเชื่อผมไม่ได้เชื่อนักการเมืองผมไม่ได้เชื่อท่านผีแต่ผมเชื่อเจ้าของระบบแค่นั้นเองผมไม่ได้ทำงานอยู่รวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้เป็นด้อมรวมไทยสร้างชาติผมเป็นด้อมของคนที่ทำงานแล้วมีผลงานครับลุงตู่มีผลงานผมก็เป็นด้อมลุงตู่ท่านพีมีผลงานผมก็เป็นด้อมท่านพีแค่นั้นเองท่านพีไม่มีผลงานผมก็ไม่เป็นด้อมคุณเชียร์ลุงตู่เพราะอะไรอ่ะคุณเชียร์ลุงตู่เพราะลุงตู่คือรวมไทยสร้างชาติหรือคุณเชียร์ลุงตู่เพราะลุงตู่มีผลงานคุณรักสถาบันเพราะอะไรอ่ะคุณรักสถาบันเพราะสถาบันอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะสถาบันเป็นสถาบันหรือสถาบันทำคุณูปการคุณงามความดีเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะ
พราะนั้นเราไม่ได้สนใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะอะไรยังไงจะเดินเกมยังไงเพราะผมถึงบอกว่าผมถึงบอกว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไงแค่นั้นเองแล้วไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นมาทำไมพรรคก้าวกามถึงว่าวแล้วว่าวอยู่ว่าวต่อเพราะคุณไม่สามารถเอาชนะระบบได้คุณเล่นอยู่บนระบบอ่ะคุณไม่สามารถต่อให้คุณจะตั้งพรรคใหม่สักกี่พรรคอ่ะระบบเขาก็รู้ว่าคุณตั้งพรรคใหม่เขาก็พร้อมดีลีทคุณทุกเมื่อแหละเพราะแฟกต์ไฟดิ้งข้อมูลต่างๆมันอยู่ที่เขาเมื่อคุณอยู่บนระบบข้อมูลของคุณก็อยู่บนระบบถ้าคุณจะสู้กับระบบโดยที่ไม่อยู่บนระบบคุณก็ต้องสู้นอกระบบถ้าสู้นอกระบบคุณก็ต้องอย่ากลัวตายแบบพันธมิตรสู้แบบกปปส.สู้แบบเสื้อแดงสู้แบบเสื้อเหลืองสู้ต้องเอาแบบนั้นแต่คุณก็ต้องพร้อมไงคุณต้องมีกำลังทรัพย์สภาพกำลังต่างๆคุณต้องพร้อมไงแล้วคุณพร้อมไหมล่ะการที่จะเป็นสัตตะบุรุษได้คุณต้องฉลาดแต่ไม่ไอ้ก้าวกามันโง่นะฮะแผนลุงตู่โดนเปิดเผยหมดแล้วไม่เปิดเผยหรอกครับเพราะพี่ใช่ไหมผมไม่ใช่เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรและการที่ผมพูดอย่างนี้ไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับแล้วไม่มีคนเชื่อผมหรอกเชื่อไหมว่าไม่มีคนเชื่อผมหรอกไอ้ส้มไอ้แดงมันไม่เชื่อผมหรอกเชื่อไหมล่ะนี่คือสิ่งที่ผมออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่ผมก็พูดมานานแล้วนะครับแต่มันไม่มีใครเชื่อหรอกนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดทุกเรื่องที่พูดในไลฟ์เนี่ยคือเรื่องโกหกไม่ต้องเชื่อแค่นั้นเองคุณไม่ต้องเชื่อครับนะฮะก็แค่รอดูอะไรที่ไม่แน่ใจให้อยู่เฉยๆเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ผมอะหน้าตาผมเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะหน้าตาผมคือผมหน้าเด็กไงผมคือเด็กคนหนึ่งนะฮะงงแงงก้องแกงนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะฮะหน้าตาผมมันไม่น่าเชื่อถือหรอกพี่ยายขิ่นขอบคุณครับผมฝากพี่ยายขิ่นด้วยนะเออเพราะนั้นผมมาพูดอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อผมหรอกพี่บีบอกใช่หรอพี่บีอย่าเพิ่งมาเบรกสิเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเด็กปัญญาอ่อนโอ้ยเด็กยังไม่รู้อะไรเยอะด้วยนะเขาจะคิดอย่างนี้แหละนะครับก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วไงนะครับก็ดีแล้วแต่ถ้าติดตามผมมาเนี่ยผมไลฟ์มาแบบยังไม่ถึงปีหรอก 3-4 เดือนเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าผมก็ไม่เคยผิดอ่ะแล้วผมก็เป็นคนแรกๆด้วยที่ผมบอกเลยว่าไอทีวียังไงเพื่อยังไงมันก็รอดนะฮะในขณะที่ด็อกเตอร์มาริกายังฟันธงว่ามันไม่รอดผมไม่ได้มีความรู้ในสภาเท่ากับดร.มาริกาหรอกไม่ได้มีความรู้ทำนงทำเนียมอะไรในสภาไม่ได้รู้ขั้นตอนในสภาผมแค่มโนภาพใหญ่ผมแค่คุยถึงเรื่องของแผนการนะฮะต่างๆที่ผมมโนขึ้นมาจากการที่ไปเฝ้าพระอินทร์มานะฮะจากการที่นอนหลับฝันนะฮะฝันประลำประลาแล้วก็เล่าเป็นนิทานผมก็เล่าไปแค่นั้นแหละ ผมบอกเลยเกมเนี่ยนะฮะนายทุนแม่งคิดผิดจ้างควายมาทำงานมึงปล่อยให้ทักษิณออกมาพักโทษแล้วมึงก็บ้าไปแก้กฎหมายกรมราชทัณฑ์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆให้กรรมการอิสระเป็นการลดโทษนู่นนั่นมึงควายจริงๆยิ่งมึงไปแก้เนี่ยไอ้ด้อมส้มต่างๆก็ใช้โมเดลทักษิณไม่ได้แล้ว เอามันออกมาเพื่อให้มึงไปแก้เพื่อไม่ให้คนมาใช้โมเดลแบบทักษิณทำแล้วพอมึงไปแก้ไอ้สามกี่พี่อยู่ในนั้นก็ใช้โมเดลทักษิณไม่ได้แล้วสรุปควายเมื่อมีการพักโทษทักษิณจะมีการเรียกร้องให้แก้กฎหมายไม่ให้เกิดแบบทักษิณอีกจะส่งผลให้แกนนำก้าวไกลไม่สามารถเรียนแบบทักษิณได้ปิดทางนะฮะปิดทางหมาไม่ให้หมาก้าวกามันรอดก้าวกามจะตรวจสอบการพักโทษทักษิณใช้ก้าวกามฆ่าเพื่อไทยทำลายพันธมิตรเพื่อไทยแบบถาวรทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้กฎหมายลดความขัดแย้งก้าวไกลแม่งเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะมันแปลกไหมล่ะกับการที่ภูมิใจไทยก็มีปัญหาเรื่องหลานเนวินหรือน้องเนวินไม่รู้อะนะประชาธิปัตย์ก็หมดค่าไปแล้วก้าวกามก็แผลเยอะเกินไป
พรรคแดงก็รับวิกฤตต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะรับเรื่องอาชญากรรมที่มันวุ่นวายอีกนะฮะแล้วก็มีแผลเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจอีกนะฮะพลังประชารัฐก็มีปัญหาพลังประชารัฐกำลังตีกันเองเรื่องที่ดินสปก. 3,000 ไร่นะฮะลุงป้อมเป็นว่าที่นายกมานานในจังหวะที่ทักกี้พ้นโทษก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไอเศษนะฮะลุงป้อมก็ต้องแก้ภาพปัญหาของสปก. 3,000 ไร่ไม่อย่างนั้นก็การขึ้นเป็นนายกแทนไอเศษก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอุ้งอิงก็มือใหม่เกินไปอนุทวยก็อนุทินคุณอนุทินก็ติดปัญหาซุกหุ้นของน้องชายเนวินลุงป้อมก็กระติดเรื่องสปก.เหลือคนสุดท้ายคือใครเหลือคนสุดท้ายคือใครคือใครท่านพี่นกคีโอหรือเปล่า มันบังเอิญจริงๆเลยนะทำไมมันบังเอิญให้เป็นรูปแบบนี้งงมากเลยมันบังเอิญแบบบังเอิญไปไหนวะเนี่ยบังเอิญไปไหนวะเนี่ยมีใครมองแบบนี้บ้างไงคือผมบอกแล้วอย่าไปหมกมุ่นกับการเมืองในสภาบ้างให้มันตีกันไปเราถอดออกมาจากสภาแล้วเรามองภาพใหญ่เห็นเกมทั้งหมดเลยจบไม่มีอะไรหรอกมึงแลนสไลด์แน่ๆนะฮะมึงแลนสไลด์แน่ๆแลนสไลด์ลงทุ่งนากับแลนสไลด์ออกนอกประเทศอ่ะนะฮะไอ้พวกนี้มันสู้ไม่จริงหรอกมันเด็กน้อยแค่อดข้าวอดน้ำพอใกล้ตายก็เลิกอดอ่อนผมถึงบอกไงม็อบกระโหลกม็อบกระโหลกกะลาแฟตม็อบเหรอมาไวไปไวเหรอชื่อจะดูดีเลยแฟตม็อบมึงทำแบบกปส.ดิกปส.ไม่ใช่แฟตม็อบอะกปส.นี่คอนโดม็อบนะคอนโดม็อบเลยคืออยู่ยาวเลย นะฮะโชคดีครับเพราะนั้นสุดท้ายนี้ก่อนลงไลน์นะฮะก็สุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างไม่ใช่ความจริงนะครับสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างคือให้ทุกคนไปวิเคราะห์ให้ทุกคนไปตกผลึกเอานะฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือมันอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะไปวิเคราะห์เพราะนั้นไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อแต่ที่ต้องเชื่ออย่างนึงคือลุงตู่มีผลงานมากมายครับและที่ต้องเชื่ออย่างนึงก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนขอให้ประคองสติเอาไว้ดีๆและระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าปลายกลางถึงปลายปีนี้จะเป็นการที่ประเทศไทยอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันต้องระวังตัวให้มากนะครับรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่านให้ดีนะครับเพื่อไปสู่ยุคที่เราอาจจะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นหับศูนย์กลางของเอเชียในทุกๆเรื่องผมบอกเลยโปรเจกต์ลุงตู่เนี่ยมีอะไรเยอะมากที่จะนำพาประเทศและทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าดูไบคอยดูนะฮะดูไบมึงเลี้ยงอะไรดูไบมึงเลี้ยงเสือใช่ไหมดูไบมึงเลี้ยงเสือใช่ไหมเดี๋ยวคนไทยแม่งจูงช้างออกมาเดินจูงช้างออกมาเดินเลยดูไบมึงเลี้ยงเสือเลี้ยงสิงโตใช่ไหมคนไทยแม่งจูงช้างเลยขับรถสปอร์ตมาเอาลูกช้างนั่งท้ายรถเลยชิบหายเลยรถพังแน่นอน